สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคาหรือพี่รามพระเอจกจากเกมอาร,รยาตัวจริงเสียงจริงต้นฉบับทาง youtube com ok นิติเทพและ facebook com ok Ni ติเทพครับคลิปนี้จะขอคุยถึงหนังที่เราหาดูได้ยากมากเพราะว่ามีฉายแค่ไม่กี่โรงเท่านั้นในเครือเมเจอร์มีแค่พารากอนไอคอนเมการัชยทินสุขุมวิทและ รัชดาพิเศษและอีกไม่กี่โรงซึ่งพี่โอจำไม่ได้แต่ว่าน้อยมากนะครับรอบฉายแต่รอบฉายฉายฉายเต็มวันทุกโรงที่กล่าวมาก็ใครที่อยากรู้อยากดูจริงๆก็ต้องดันต้นไปดูคนที่บ้านอยู่ไกลอย่างพี่โออยู่ถนนนวะมินนะแฟชั่นไม่มีอีสวิวไม่มีบางกะปิไม่มีพรหมนาดไม่มี ต้องไปไกลเป็น10บสโลถึงจะได้ดูนะครับแสดงถึงความตั้งใจจริงของคนที่จะไปดูหนังเรื่องนี้เช่นเดียวกับพี่โอคนที่ตั้งใจจริงที่จะไปดูหนังที่มีลักษณะเฉพาะกลุ่มเฉพาะโรงแบบนี้มันก็จะมีความคาดหวังและมีความไว้วางใจในส่วนหนึ่งแล้วว่าหนังเรื่องนี้จะต้องเป็นที่พอใจของเราอย่างแน่นอนซึ่งส่วนใหญ่หนังที่ฉายน้อยโรงแต่เต็ตมรอบแบบนี้ก็มักจะเป็นหนังอินดี้ที่เอาใจเฉพาะ คนเฉพาะกลุ่มนะครับอย่างเช่นหนังของพี่น้องโคเอนอะไรอย่างเงี้ยหนังของควนตินอ่อเควนตินไม่ไม่ไม่อินดี้แลละแล้วก็หนังอะไรนะเอาเถอะพี่โอก็จำชื่อไม่ค่อยได้จะพูดว่าเออหวองกาไวด้วยนะครับหนังพวกนี้จะมีคนให้ใจไปแล้วถึงแม้ว่าจะทำหนังออกมา เป็นรูปแบบไหนแต่คนที่ดัานด้นไปดูหนังแบบเนี้ยจะไม่ใช่คอหนังธรรมดาไม่ใช่คอหนังตลาดเขาจะเข้าใจการทำหนังกลอนอวิธีการนำเสนอที่แปลกใหม่เราจะยอมรับได้ทันทีว่าเออแปลกดีนะเออมันไม่เหมือนใครนะเรื่องนี้ก็เช่นกันนี่พี่โอกรลังพูดถึงเรื่องเดอะฮันนะครับจับล่าฆ่าโหดไปดูถึงสุขุมวิท เดินทางไปไกล2ชั่วโมงกับ2ชั่วโมงดูหนังอีก2ชั่วโมงพี่โอหมดเวลาไปครึ่งวัน6ชั่วโมงเพื่อที่จะดูหนังเรื่องนี้ความยาวแค่ชั่วโมงครึ่งความรู้สึกที่ได้ออกมามันก็ในฐานะที่พี่โอเอาวิญญาณของคอหนังอินดี้หรือนักวิจารณ์ไปครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งยังเป็นนักจะเป็นคนดูหนังตลาดอยู่นะครับก็เป็นคนดูทั่วทวไปแบบน้อง,องๆเพื่อนๆพี่ๆนี่แหละ คนที่ดูยากคนที่ดูงยากยากยาก,ยากหรือว่าคนที่เขาเก่งเป็นคอหนังแล้วเป็นนักวิจารณ์แล้วเขาก็คงไม่มานั่งดูคลิปพี่โอพูดแบบนี้แน่ครับพี่โอจะบอกว่าความรู้สึกที่พี่โอได้รับจากเรื่องนี้มันสนุกมากตั้งแต่ครึ่งเรื่องแรกสนุกสุดๆตั้งแต่แตั้งแต่ต้นเลยเราจะได้เห็นตัวละครมากมาย ที่เป็นนักล่าแล้วก็เป็นทั้งผู้ถูกล่าพี่โอขอเล่าเรื่องยอ่อนิดนึ่งก่อนนะครับเรื่องยอ่อตามบทประชาสัมพันธ์ที่เขาเอามาเผยแพร่และให้ทุกคนรู้ได้นั่นก็คือว่ามันจะมีเกมอยู่เกมหนึ่งคล้ายๆกับถ้าเราเคยดูหนังฮั n เ e อ g a เกมใช่ไหมมันมีการจับคนมาแล้วให้คนหยิบอาวุธขึ้นต่อสู้กันเองฆ่ากัะตายกันเองอันนั้นฮังคือเกมที่ชู3นิ้วนะ เรื่องนี้ได้คะแนนใน A M D B จากคนโหวตประมาณ5 0,000คนให้ไปแค่6.5เต็ม10พี่โอ๋เดี๋ยวก่อนพูดถึงนักวิจารณ์ก่อนนักวิจารณ์ไม่รู้กี่สำนักนั้นดูในคอมเขาไม่บอกให้ไปแค่50คะแนนเต็มร้อยเท่านั้นทำไมถึงได้น้อยจังเลยแล้วพี่โอให้เท่าไหร่ครับพี่โอให้มากกว่านักวิจารณ์แต่ให้ไม่เท่าคนดูพี่โอให้6เต็ม10 หนังเรื่องนี้ได้ฉายที่อเมริกาจากสํานัก Universal Blumhouse นะครับ Blumhouse โดย Jason Blum ไม่รู้จะ Blum หรือบ l u m เนี่ยก็ได้ฉายสัปดาห์สุดท้ายก่อนที่โรงหนังจะปิดหนีโควิดได้ฉายเพียงแค่สัปดาห์เดียวเท่านั้นลงทุนไป4ล้านเพิ่งได้คืนมา2ล้านและเมื่อลงปิดหนีโควิดปุ๊บเรื่องนี้เอามาปล่อยลงออนมานอ่อยมาปล่อยให้ดูในจอตู้ทันทีนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เก็บตังค์ไปได้ในส่วนนั้นเท่าไหร่แล้ว ก็เขาก็เข้าใจว่าเมื่อโรงหนังเปิดจากโควิดแล้วเนี่ยในยุคโควิดแล้วก็คงจะไม่ฉายเรื่องนี้ในโรงภาพยนตร์ต่อแล้วแล้วบ้านเราได้เข้าฉายพอดีตอนแรกๆพี่โอ๋ก็แปลกใจว่าหนังมันคือตอนดูครึ่งเรื่องแรกนี่ยพี่โอ๋ก็รู้สึกว่าเฮ้ยหนังขนาดนี้มันดีกว่า Blackwater a b อ s s โคดเอะไรตั้งเยอะเลยนะมันดีบอกว่าเหมือนเราพอใจเหมือนกับดูอันฮิงเกตเฮียคลั่งดับเครื่องชนเลยนะมันดู ดีพอๆกับคืนยุติธรรมเลยนะแต่มันก็เป็นแค่ครึ่งเรื่องแรกเท่านั้นที่เราชอบพอมาครึ่งเรื่องหลังแล้วมันเหมือนว่างบหมดไฟหมดคนเขียนบทไม่อยู่หรืออะไรก็ไม่รู้ครับหลังจากที่ความเข้มข้นสูญสลายหายไปหมดพร้อมกับตัวละครทั้งหลายเหลืออยู่นิดนึงมันเหมือนไม่เหลืออะไรแล้วมันมัน มันหายไปหมดเลยสิ่งที่เห็นมันเป็นเหมือนมันไม่มีอะไรให้ดูจริงๆครับมันมันจบไปที่ครึ่งเรื่องแรกครึ่งเรื่องหลังเป็นสิ่งที่เดาได้เป็นสิ่งที่น่าเบื่อเป็นสิ่งที่เยินเยอ้อที่จริงครึ่งเรื่องแรกก็สามารถสนุกได้กว่านี้อีกนะพี่โออยากจะให้คะแนนมากกว่า6คะแนนแต่ว่ากลวิธีนาการนําเสนอแบบอินดี้เงี้ย ทำให้เราไม่ติดก,กับตัวละครพอเราไม่ติดก,กับตัวละครแล้วมาเปิดเผยเบื้องหลังของตัวละครแต่ละตัวอีกเราก็เลยไม่ได้อยากดูแล้วในส่วนนั้นต่อจากนี้ไปจะเป็นการสปอยนะครับก็ถ้าไม่อยากฟังสปอยปิดได้เลยหนังเรื่องนี้เอาตัวพี่แหวงมาโฆษณาพี่แหวงคือฮิลารีแสแวงที่ได้รับรางวัลอสการ์จากบทการเป็นนักแสดงนำยอดเยี่ยมมาแล้วจากเรื่องบอยด์ n อนส์คลายในปี d o นไม่มี S don Boys Don't c นกลกับเรื่อง Million Dollar Baby ปี2000กับปี2005นะครับไดออสการ์ Oscar มาแล้ว2ตัวจากคาเป็นดารานำเรื่องนี้เอามาขายเลยเอามาขายว่าเธอหนังเรื่องนี้นำแสดงโดยฮิลลารีแสวงดาราออสการ์แล้ออสการ์สตัวด้วยแต่ในหนังแม่ต้นเรื่องก็ต้องเห็นแต่เห็นแต่เท้าเห็นแต่ส้นเท้า เห็นเห็นแต่ส้นเท้าจริงๆกลางเรื่องก็เห็นแต่ด้านหลังเปิดเผยด,ด้านหลังกว่าจะกล้องจะขยับมาเห็นหน้าเธอได้นี้พระปาเข้าไปครึ่งเรื่องทำไมต้องทำอย่างนั้นทำไมต้องทำแบบหนังไทยที่จะเปิดตัวละครเนี่ยต้องแบบว่าเดินต่อแต่แต่อแตะเห็นเท้าก่อนนี่บึ๊บเออลืมไปว่าใส่หูฟัง <laughs> เห็นแต่เท้าเห็นครึ่งตัวเห็นด้านหลังเห็นด้านข้าง เราค่อยมาเปิดโอ้ยให้คนดูอุย้ยนี่เองดาราปโปรดของฉันก็รู้อยู่แล้ว่าก็โฆษณาแล้วว่าเอาพี่แหวงมาเล่นแล้วทําไมค่าตัวก็ไม่ได้ลดราคาก็จ่ายให้พี่แหวงเต็มเต็มไปแล้วทาไมไม่ให้เราดูพี่แหวงตั้งแต่แรกไม่เข้าใจครับอา้าวต่อมา อีกเรื่องหนึ่งคือนางเอกของเรื่องนี้เป็นข้อเสียข้อด้อยข้อบกพร่องของเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งไม่รู้ว่าเธอได้รับบทนี้มาได้อย่างไรเป็นนางเอกเลยนะเป็นตัวละครสําคัญเป็นตัวละครหลักเป็นตัวเดินเรื่องเธอชื่อบีตตี้กิลพินไม่รู้จักมาก่อนเลยโนเนมเล่นหนังมาเยอะก็ตั้งหลายเรื่องเป็นตัวประกอบล่าสุดตัวประกอบที่พี่โอได้ดูก็คือเรื่องเดอะกลัดจูออนภาค4ผีขยี้หัวเอ่อภาค5นะครับเพราะเรื่องนั้น เธอเป็นแค่เมียของจอนโชเป็นแค่อยู่บ้านรอผัวกลับบ้านและผัวก,ก็แทงตายไม่รู้ว่าการได้เป็นนางเอกในขณะที่พี่แหวงเป็นตัวร้ายมันเป็นการได้มาได้ยังไงได้มาเพราะแสดงเก่งเหรอหรือได้มาเพราะนอนกับุ่งกับผู้นวยการสร้างหรืออื่นๆพี่โอไม่เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นนะพี่โอไม่เชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริง หรือได้มาด้วยความสามารถเฉพาะตัวอันโดดเด่นน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับในเรื่องนี้การแสดงของเธอแปลกประหลาดมากไม่เคยพบไม่เคยเจอมาก่อนเธอแสดงเหมือนคนเธอแสดงเป็นคนเก่งเป็นคนเก่งเป็นคนที่ตามล่านักล่าได้แต่หน้าตาเธอเหมือนคนคิดอะไรไม่ออกอยู่ตลอดเวลาเหมือนคนที่กำลังจะท่องเหมือนคนที่กำลังท่องบทเหมือนคนที่เหนื่อยเม ơi, ื่อยล้า เบื่อกับทุกอย่างรอบตัวเหมือนกับเธอกำลังซ้อมการแสดงที่ยังไม่ใช่การถ่ายจริงแต่ในหนังเรื่องนี้มันก็เป็นอย่างนั้นไปตลอดหรือทั้งหมดนี้คือการซ้อมของเธอก็ไม่รู้โดยที่เธอไม่ยอมถ่ายจริงหรือนี่นี่คือเอาจริงแล้วเหรอเอาเทคต่างๆเหล่านี้คือเทคที่เธอเล่นจริงแล้วใช่ไหมเหมือน เหมือนเหมือนยังปรับตัวเองไม่เสร็จนะครับเหมือนยังไม่พร้อมที่จะแสดงแล้วก็เราก็รู้สึกได้จากภาพที่เห็นต่างๆเหล่านั้นเธอไม่เหมาะที่จะมาเป็นบทนำเลยคือแต่ว่ามันก็เข้าใจอะนะการเวลาเอาเอานักแสดงโนเนมหรือนักแสดงที่มีชื่อชั้นต่ำมาเล่นเนี่ยเราก็ต้องเอาตัวร้ายใหญ่ๆมาเพื่อดึงหนังแล้วทำไมไม่เอาตัวคนนี้มาเป็นนางเอกเลยล่ะอืม ฮิลลรีแสวงก็เล่นบทบูได้น่าเชื่อถือกว่าตั้งเยอะดีกว่าเจดีเฟอร์ลอเรนซ์ในฮันค์อรสเกมอีกอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ทำเป็นไฮคลาสด้วยการเล่าเรื่องนิทานกระต่ายกับเต่าแล้วก็เรื่อง Animal Farm นะครับเพื่อการยกระดับตัวเองว่ามีคลาสนะเป็น เอาวรรณกรรมยิ่งใหญ่มาเล่าให้ฟังนะและ้วกระต่ายกระเต่ามันเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้อย่างเช่นที่ตัวละครในเรื่องก็ถามว่าเล่ามาทําไมมันมีกระต่ายที่ชลาใจให้เต่าชนะได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องตอนนั้นพี่โอก็ยังคิดว่ามันเกี่ยวอยู่ตอนนี้ดูจนจบแล้วก็ยังคิดว่ามันเกี่ยวอะไรกับเรื่องแล้วก็ทาเอ่อเป็นวรรณกรรมยอดเยี่ยมระดับรางวัลเรื่อง Animal Farm เอามาอ้างถึงอีกเอามาเป็นตัวละครในเรื่องนี้อีกเอามา เหมือนกับว่าทั้งหมดเนี้ได้อ่านหลักวรรณกรรมเรื่องนี้ก็ไม่เข้าใจว่าจะยกตัวเองให้เทียบเท่าระดับ a อน m มอลฟรมหรืออย่างไรเป็นได้แค่หางหมูอะครับก็เสียดายนะแต่ว่า เสียดายพี่โอเสียดายไม่ใช่เสียดายว่าที่ได้ดูลังเรื่องนี้เสียดายว่าเขามีความสามารถจริงๆเขาทําหนังได้สนุกตั้งครึ่งเรื่องได้สนุกตั้งหนึ่งชั่วโมงทําไมครึ่งชั่วโมงที่เหลือทําไม่ได้ครึ่งชั่วโมงที่เหลือเป็นแค่ละครช่องเจ็ผู้หญิงตบกันธรรมดาธรรมดามากๆเลยครับไม่สนุกเลยถึงจะไม่มีเหตุผลถึงจะการคัดเลือกตัวละครคือเนื้อเรื่องเมื่อกี้เล่าให้ฟังอย่างว่าเขาจับ ไอ,อ้กลุ่มพวกนี้มีความแค้นกับคนกลุ่มนี้ที่กล่าวหาว่าตัวเองเป็นพวกนักกล้าเอาคนมาเข็นฆ่าเพื่อความสนุกคนพวกนี้ก็เลยไปจับตัวคนพวกนี้มาเข็นฆ่าเพื่อความสนุกจริงๆก็เป็นต้นกำเนิดของเรื่องแล้วก็ได้ให้อาวุธคนพวกนี้เราจะเห็นตัวละครตายไปทีละตัวทีละตัวทีละตัว,ลตวเลยนะครับอันนี้ตรงนี้สนุกมาก แล้วแล้วพอผ่านไปครึ่งชั่วโมงต่อมาก็ค่อยมาย้อนเล่าที่มาที่ไปของแต่ตัวละครอันนี้เป็นสิ่งที่ตังหิดตังหิดหนึ่งแล้วถ้ากลับกันเอาส่วนที่สองไปไว้ส่วนแรกมันจะดูไหลลื่นกว่าหรือเปล่าอันนี้พี่โอไม่แน่ใจพี่โอไม่ได้เรียนทําหนังมาแต่ในฐานะคนดูพี่โอก็แค่ขอเสนอเฉยๆนะครับก็ชอบใจให้พี่โอคุยเรื่องหนังเรื่องเพลงเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องของสะสมเรื่องสนุกกับภาษาไทย ก็มาเป็นเพื่อนเฟซกันนะครับชอบใจกด s u i s e r i b e ไลฟ์วิวแชร์ไม่เอาเก้าอี้ล้อหมุนและมาติดตามกันได้ทั้ง youtube.com o ok, k n i t ok, i t e คนิ e ิเ o พเ c ซบ o ๊กดอทคหรือจะมาเป็นเพื่อนเฟซกันที่ facebook.com n i t i t e นิแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่างๆครับหรือจะมาเจอไลฟ์ในสัปดาห์ละ เดือนละประมาณ2ครั้งก็ได้ไม่เจอคลิปไม่เจอไลฟ์ก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้สําหรับคลิปนี้พี่โออยากจะพูดถึงเรื่องนี้มากกว่านี้แต่ก็เกรงว่าจะไม่มีใครดูนะครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้ก็ยังไม่ค่อยมีคนดูเท่าไหร่เลยเอาเท่านี้ก็ละกันหอมปากหอมคอนะครับเดอะฮัน <The Hunt. S 1> จับล่าคาโหดวันนี้ในโรงภาพยนตร์บางโรงเท่านั้นสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ โควิดแย่งได้ยิ่งกว่าโควิดทำคนที่กิกเกินไม่ว่าจะติดไม่ติดย้ำเตือนพร้อมเป็นเพื่อนสนิทตอนนี้อย่ามาใกล้ชิดทางหน่อยถอยนิดขอเมตร